ฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้ก็ครบ1 เดือนแล้วเดี๋ยวเรามาดูปุ๋ยหมักที่ได้หมักไว้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดถังปุ๋ยพร้อมกันนะคะมาดูกันเลยพร้อม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 มันก็ไม่เปียกนะแต่ก็ไม่ได้แห้งมีจับกลุ่มกันเป็นก้อนๆเดี๋ยวเราจะมาคว่ำถังปุ๋ยแล้วก็ให้มันค่อยๆร่วงลงมาบางทีมันก็ไม่ค่อยร่วงอะนะก็หาอะไรมาเขี่ยๆหน่อยนี่ล็อตแรกเราก็ยังพบพวกกระดูกไก่เมล็ดมะม่วงแล้วก็มังคุดทั้งลูกเลย1 เดือนเวลามันคงไม่พอที่จะย่อยนี่เดี๋ยวเราลองบี้ๆดูมันก็บี้ได้อยู่นะได้ประมาณ2 ถุงปุ๋ยเล็กๆแหละเดี๋ยวเราจะเอามาลองบี้ๆดูแล้วก็เอาไปตากแดดปุ๋ยมันก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นหรือว่าอะไรนะถ้าตั้งใจดมจริงๆอ่ะจะได้กลิ่นก๊าซอ่อนๆนอกจากนี้ระหว่างที่ทำเราก็พบหนอนแม่โจ้หรือหนอนแมลงวันลายเดี๋ยวเรามาใช้ปุ๋ยที่หมักไว้กันเปรียบเทียบก่อนใช้และหลังใช้1 อาทิตย์ต้นส้มจี๊ดต้นเสาวรสต้นฟักแฝงต้นชายาแล้วก็ต้นอัญชันมันก็ดูดีอยู่นะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ